สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามงานของช่างวัดทางช่อง YouTube Channel นะครับทั้งเพจงานซองหนังก็ขอฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ชมงานซองนะครับได้ทางเพจซองหนังแท้ DIY by ช่างวัดนะครับก็ทุกครั้งที่ลงคลิปก็จะวางลิงก์เพจไว้ให้เอาไว้ติดตามชมงานได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อชมงานในคลิปต่างๆของช่างวัดที่จะลงเอาไว้ให้ชมนะครับวันนี้ก็มีงานอยู่3เล่มนะครับเป็นงานสั่งของพี่ลูกค้า2ท่านแล้วก็เป็นงานหลุดจอง1เล่มนะครับก็พอดีพี่ลูกค้าก็ติดปัญหาในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะครับก็เห็นใจกันนะครับก็มาดูงานเล่มแรกกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นงานมีดโบวี่นะครับพร้อมซองไข่เด็กนี่นะครับด้ามไม้พยุงปิดตูดทองเหลืองนะครับมาดูตัวเล่มกันครับชุดนี้จะเป็นงานเหล็กสปริง SK5 นะครับตัวใบมีดนี่ขัดผิวซาตินคมขัดผิวกระจกนะครับใส่กาดทองเหลืองด้ามไม้พยุงนะครับปิดตูดด้วยทองเหลืองนะครับขนาดใบมีดนี่9นิ้วนะครับด้าม5นิ้วนะครับจับกระชับมือนะครับตัวนี้จะเป็นงานมีดโบวี่ทรงใหม่นะครับที่ออกแบบมาตัวสันนี่ก็จะหนาประมาณ5มิล นะครับน้ำหนักดีนะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวช่างวัดจะวางลิงก์แล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปติดตามแล้วก็กดเข้าไปเพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งงานได้นะครับก็มาดูเล่มที่2นะครับตัวนี้จะเป็นงานมีดแลมโบนะครับแลมโบ4ขนาดใบมีด12นิ้วนะครับแบบทิ้งผิวไฟคมขัดผิวกระจกครับด้ามไม้พยุงนะครับใส่กาดทองเหลืองปักหมุดให้2จุดนะครับเป็นกันใหญ่นะครับกันเสียบใหญ่นะครับแข็งแรงตัวนี้ขนาดสันจะ 5.5 มิล นะครับน้ำหนักเล่มอยู่ที่ประมาณ8ขีดนะครับเล่มนี้ก็จะทำซองให้พี่ลูกค้าแล้วก็จัดส่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยแวะเวียนเอางานมาให้ได้ชมก่อนนะครับงานสเปคนี้ราคาอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับพร้อมซองหนังหรือว่าซองไข่เด็กพี่ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นซองไข่เด็กหรือว่าซองหนังก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าเป็นซองหนังนี่ช่างวัดก็จะใส่แผ่น PE เพื่อซับป้องกันสนิมให้อีก1ชั้นนะครับไม่ต้องห่วงในการว่ามีดจะขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าซองนี้ก็ทำให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับตัวงานก็จะประมาณนี้นะครับน้ำหนักดีขนาดกำลังใช้งานนะครับนะครับผิวกระจกเงาวิ้งวิ้งเลยนะครับดูอีกเล่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานมีดโบวี่นะครับตัวเล่มนี้เป็นงานหลุดจองนะครับหลุดจอง1เล่มตัวใบมีดนี้ขนาด9นิ้วนะครับด้ามไม้พยุงคัดสวยๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยทองเหลืองเป็นงานแบบทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้งานว่างนะครับพี่ลูกค้ายังไม่พร้อมก็เลยขอเลื่อนเอาไว้ก่อนก็เลยถือโอกาสเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเผื่อถูกตาต้องใจก็สามารถทักเข้ามานะครับต้องการซองหนังหรือว่าซองไข่เด็กเล่มนี้มีงานเลยนะครับพร้อมส่งภายใน 2-3 วันนะครับก็ทำซองเสร็จก็ส่งได้เลยราคาก็อยู่ที่ 4,500 บาทนะครับนี่นะครับงานว่างพร้อมส่งนะครับเล่มนี้เหล็กสปริง SK5 สันหนา5มิลเหมือนกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ
ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตงานให้ได้รับชมกันเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามช่างวัดได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ